สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight ในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่27กุมภาพันธ์นะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ก็มีการพักตัวลงมานะคะแล้วก็เคลื่อนไหวที่บริเวณ 1,324 ถึง 1,325 เหรียญ นะคะโดยมีปัจจัยกดดันจากการประกาศตัวเลขยอดขายบ้านเมื่อคืนนี้นะคะที่ออกมาสูงกว่าคาดแล้วก็ทำให้ค่าเงิน US ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็มีประเด็นที่นักลงทุนกังวลว่านางเจเน็ตจะเล่นประธานเฟดคนใหม่นะคะจะแถลงนโยบายการเงินต่อวุฒิสภาในคืนนี้นะคะก็ยังต้องติดตามดูนะคะว่าการชะลอ QE จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องหรือไม่นะคะส่วนเงินหยวนก็ยังอ่อนค่านะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในคืนนี้นะคะก็มีช่วง 2 ทุ่มครึ่งนะคะยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนไม่รวมยานพาหนะนะคะแล้วก็ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนแล้วก็จำนวนผู้ขอรับการว่างงานรายสัปดาห์ถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่ายังอยู่ในกรอบขาขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีการปรับตัวลงมานะคะแล้วก็ RSI ทำ Bearish Divergence ด้วยก็คือไม่ได้ปรับขึ้นไปไฮเหมือนกับที่ราคาทองขึ้นไปไฮนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาแรงๆก็มีอยู่นะคะแนวรับมีที่ 1,325 แล้วก็ 1,308 นะคะแนวต้านที่ 1,332 แล้วก็ 1,345 ถ้าเปิดลองไว้เนี่ยถ้าหลุด 1,320 นะคะให้ปิดลองป้องกันความเสี่ยงนะคะแล้วก็อาจจะเปิดช็อตตามลงมาก็ได้นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ